สวัสดีครับผมเวนจีดี DIY นี่เดี๋ยวคลิปนี้นี่มาถอดข้อต่อกันอีกนะครับผมคลิปที่แล้วถอดข้อต่อด้านนอกออกมาเก็บท่อด้านในไว้นี่เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวถอดท่อด้านในเก็บข้อต่อด้านนอกไว้นี่โดยไม่ใช้ความร้อนนี่ท่อใหญ่ๆอย่างนี้นะก็ถอดได้นี่ใหญ่อย่างนี้ก็ถอดได้นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูมาทำกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะถอดนี่อันนี้จะเป็นข้อ45นะนี่ข้อต่อ45องศาเดี๋ยวจะถอดท่อด้านในออกอันนี้จะเป็นขนาดน่าจะเป็นนิ้วครึ่งนะก็ต้องมีนะต้องมีเครื่องมือนะทำงานใช้มือมันก็จะทำยากนะครับนี่ทำไมผมถึงไม่ใช้ความร้อนนะความร้อนผมว่ามันอันตรายนะครับอันตรายต่ออะไรนะนี่มันมีผลต่อท่อนะท่อมันอาจจะเสียทรงได้หรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะโอ้โหเนี่ยไฟนะมันน่ากลัวนะครับผมและที่สำคัญนะมันเป็นอันตรายต่อตัวเราด้วยนะถ้าใช้ความร้อนเนี่ยมันจะมีควันนะฮะมันจะมีควันมีกลิ่นนะครับมันก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายเรานี่ผมไม่ใช้ความร้อนนะเนี่ยแต่ผมต้องมีเครื่องมือและวิธีทำมันต้องง่ายด้วยนะถ้ายากนะฮะถ้ายากผมก็ไม่ทำนะฮะยากผมก็ทิ้งนะครับแต่ตอนนี้มันก็ไม่น่ายากหรอกนะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะต้องมีอุปกรณ์นะเดี๋ยวเอาปากกานะนี่เขาเรียกปากกาเนี่ยปากกาอันนี้ก็ทำไว้ในคลิปก่อนหน้านี้โอ้ประโยชน์ปากกานี่มากมายนะจะจับด้วยมือมันก็จับไม่ค่อยอยู่นะการจะถอดนี่ท่อด้านในออกไปนะท่อเขาจะสวมไปประมาณนี้นะเขาไม่สวมลึกหรอกนะก็ต้องนะครับผมนี่ต้องเลื่อยนะเดี๋ยวเลื่อยส่วนนี้ออกไปก่อนนะครับนี่เลื่อยส่วนนี้ออกไปก่อนโดยใช้นี่เลื่อยเหล็กนะแหมเลื่อยเหล็กนี่ประโยชน์จริงๆปัจจุบันก็ไม่ได้เลื่อยเหล็กก็เลื่อยไม่ไหวนะมาเลื่อยท่อ PVC กันดีกว่าตัดท่อด้านในเหลือแค่นี้แล้วนะนี่เดี๋ยวก็ต้องเอาปากกามาจับเหมือนเดิมนะนี่จับไว้ประมาณนี้นะเดี๋ยวจะใช้เครื่องมือนะครับเครื่องมือตรงๆหน่อยตรงๆหน่อยโอเคนะเดี๋ยวจะใช้เครื่องมือง่ายที่สุดก็คือนี่นะจิ๊กซอเลยนะครับผมนี่นะแต่ใช้ใบนะครับผมนี่ใบตัดเหล็กนะใบตัดเหล็กเขาจะละเอียดนะครับจริงๆแล้วนี่ก็ตัดเหล็กไม่ค่อยได้หรอกแต่ส่วนมากจิ๊กซอก็จะนิยมตัดไม้นะเดี๋ยวจะเนี่ยเอาใบตัดเหล็กตรงนี้ใส่นะแล้วตั้งสปีดไว้ที่ตั้งไว้โอ้โหตั้งไว้อ่อนๆเลยนะตั้งไว้ที่ระดับ1พอแล้วนะเดี๋ยวมันแรงนะครับผมเอาถ้าไม่มีนะครับโอ้แหมแนะนำวิธีง่ายแต่ไม่มีนะฮะเครื่องมือที่เรียกว่าจิ๊กซออันนี้นี่นะใช้นี่ใช้ใบเลื่อยเหล็กนะถอดออกมาเลยใบเลื่อยเหล็กนะเอาไปนะไปเลื่อยด้านไหนนะจริงๆแล้วนะดูว่ามันจะเลื่อยยากที่จริงมันเลื่อยไม่ยากนะเดี๋ยวใส่ถุงมือนะเดี๋ยวจะเลื่อยให้ดูนะจะบากด้านในนะเนี่ยแค่2ด้านนี้ก็แงะออกแล้วนะเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวใส่ถุงมือให้เรียบร้อยเลยนะนี่ฮะถุงมือนะแล้วก็นี่ใบเลื่อยเหล็กนะครับเอาตะใบมานะนี่ดูฟันนะครับกล้องอยู่ตรงไหนนี่ทำไมยอมซูมเอาเป็นว่าเนี่ยฟันมันทิ่มลงแล้วกันวิธีเลื่อยนะนี่ถ้าเลื่อยฝั่งเนี้ยมันไม่ถนัดหรอกนะครับต้องเลื่อยฝั่งนี้นะนี่จับสบายสบายนะดูมันจะเลื่อยยากที่จริงมันเลื่อยง่ายเพราะว่าเลื่อยตัดเหล็กนี่เขามีความคมนะกับ PVC นะเขาไม่แข็งนะเนี่ยเนี่ยก็จะดูดดีโอ้ยเพลินๆนะฮะไม่เหน็บไม่ต้องออกแรงเยอะนะ
ก็คือเน้นนะครับผมนี่มุมบนเนี่ยมุมบนให้มันแนบตรงนี้ก่อนนะแล้วมุมล่างนะค่อยไล่ลงไปนะครับผมเลื่อยยังไงก็เขาเรียกว่าไม่เลยไปแบบเนื้อของนี่นะของข้อต่อแน่นอนเพราะอะไรนะนี่ดูมุมนอกเป็นหลักเพราะว่านี่น้ำหนักที่กดเข้าไปนะด้านในนะน้ำหนักเขาจะน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับยังไงก็ไม่เลยนะโอ้นี่แหมจะได้แล้วโอเคนะเดี๋ยวไปเลื่อยฝั่งนี้อีกนะเดี๋ยวมาแงะให้ดูนะมันง่ายมากนะเลื่อยนี่นะได้นี่ด้านในทั้งสองด้านแล้วนะเลื่อยง่ายๆนะครับผมนี่ก็นำไขควงนะเดี๋ยวตอกด้านบนตอกเบาๆโอ้ใจเย็นๆโอ้ไม่ต้องออกแรงมากเลยนะครับผมไม่ต้องออกแรงนะกำลังงัดนะครับผมค่อยงัดค่อยงัดโอ้ยได้ตรงนี้มาแล้วนะแม่ถ้าทำยากก็ไม่อยากจะทำหรอกนะแต่ที่จริงถ้าความคุ้มค่านะถ้าเป็นท่อเล็กๆมันก็ราคาไม่เท่าไหร่กันนะถ้าเป็นข้อต่อแบบสัก3 นิ้ว4 นิ้วอะไรแบบเนี้ยมันก็จะคุ้มค่าในการนะครับในการถอดนะครับในการถอดค่อยๆงัดไปนะครับผมเนี่ยนี่นะเอ้าออกไปแล้วนะครับผมแหมไม่ต้องรอครีมจับนะครับผมนี่นะนี่นะเนื้อข้างในนะครับผมนี่นะแหมอันนี้เลื่อยแรงไปหน่อยนะอาจจะมีร่องรอยอยู่บ้างนะเดี๋ยวนี่ด้านในไม่เป็นอะไรนะเดี๋ยวสวมเนี่ยเช็ดทำความสะอาดด้านในนะโดยไม่เสียรูปทรงนะนี่นะเลื่อยแต่ด้านในนะยังเรียบอยู่นะด้านในนะสวมข้อต่อเข้าไปนะกาวเดี๋ยวอุดณช่วงตรงนี้นะครับยังไงก็ใช้งานต่อนะอันนี้น้ำก็ไม่รั่วแน่นอนนะครับก็แบ่งปันนะวิธีนี่ไปเก็บข้อต่อเก่าๆมานะมาทำให้ดูก็แบ่งปันนะฮะวิธีถอดข้อต่อนะฮะด้านนอกเนี่ยเก็บไว้ใช้นะอันนี้จะเน้นแบบข้อต่อใหญ่ๆหน่อยนะที่มันมีนะราคากันซะหน่อยนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะที่กดติดตามเป็นกำลังใจกันนะก็เดี๋ยวจะมีไอเดียกันเรื่อยๆนะที่จะมาแบ่งปันกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ